สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมมาให้เทคนิคในการที่จะเชื่อมต่อทำนองเชื่อมต่อการเกาสายไปยังคอร์ดแล้วก็ไปยังอีกห้องหนึ่งนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราเกาสายเราก็อาจจะมีแพทเทิร์นตายตัวที่มันเป็นรูปแบบจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับที่เล่นแต่วันนี้ผมโฟกัสไปที่3โน้ตก่อนที่จะเปลี่ยนไปยังอีกคอร์ดหนึ่งหรือก่อนที่จะไปเล่นอีกห้องหนึ่งเพื่อเติมสีสันให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเป็น G E minor A minor แล้วก็ D นะครับคอร์ด G ผมก็จะเกาอาจจะเป็นแพทเทิร์นไหนก็ได้อย่างที่บอกก็คือคอร์ดละ8ครั้งคอร์ดละ8ครั้งเสียก่อนนะครับโดยพื้นฐานเสียก่อนคอร์ดละ8ครั้งแต่โน้ตตัวที่6 7 8หรือว่า3ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องมาโฟกัสตรงนี้ว่ามันทำยังไงนะฮะผมทำอย่างนี้คอร์ด G นะฮะก็เกาสาย6โน้ตไปก่อน1 2 3 4 5เกาสาย5โน้ตไปก่อนตัวที1 2 3 4 5แล้วก็6 7 8ผมใช้วิธีนี้คอร์ด G ก็คือเล่นบนสาย3สายเปิดแล้วก็เฟสที่2แล้วก็สาย2สายเปิดสรุปมันก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้นะครับก็คือ3โน้ตที่ว่าคือตรงนี้นี่คือจากเชื่อมจาก G ไป E minor แล้วก็ E minor ปุ๊บ1 2 3 4 5แล้วก็ส่วนจะเชื่อมไป A minor ผมใช้สาย4ใช้หลักการเดียวกันเลยนะก็คือสาย4สายเปิดแล้วก็เฟสที่2แล้วก็สาย3สายเปิดเอาง่ายๆว่าจาก G ไป E minor เนี่ยเราเล่น3กับ2อย่างนี้ใช่ไหมแต่พอจาก E minor จะไป A minor เราเล่น4กับ3นี่ไป A minor ปุ๊บก็1 2 3 4 5เหมือนเดิม1 2 3 4 5แล้วก็อีก3โน้ตแล้วก็ส่วน A minor ไป D เนี่ยใช้ของอันแรกก็ได้ก็คือ3กับ2อย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้อันเดิมซ้ำๆก็ได้ใช้อันเดิมก็ได้ก็คือ4กับ3อย่างนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกสักรอบนึงนะครับเห็นไหมครับส่วนคอร์ด B เนี่ยใช้อย่างนี้นะครับคอร์ด D ใช้นิ้วก้อยเล่นบนสาย1เฟสที่3แล้วก็เฟสที่2แล้วก็มาขึ้นมาบนสาย2เฟสที่3ตรงนี้ครับสรุปก็คือคอร์ด D ทำอย่างนี้3โน้ตที่ว่าคือตรงนี้ดูจะช้าอีกรอบนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับการเกามันจะทำให้ดูเฮ้ยมันมีสีสันมีทำนองมากขึ้นกว่าการใช้แพทเทิร์นเดิมโดยการเพิ่ม3โน้ตสุดท้ายเข้าไปนะครับเพื่อน